บอกว่าอุตสาหกรรมด้านสุขภาพและความงามในประเทศไทยถือว่าเติบโตทุกปีทุกปีครับแล้วก็แข่งขันกันสูงมากทุกปีใช่ครับตลาดนี้ใช่ในวงการของ OEM นะคะหรือว่าธุรกิจที่รับผลิตนะคะพวกยาอาหารเสริมนะตอนนี้เขาแข่งขันกันรุนแรงแค่ไหนคะคุณพีคะก็เรียกว่าทุกปีนะครับคือในแต่ละปีความต้องการของผู้บริโภคเนี่ยไม่เหมือนกันนะครับบางปีนี่ก็เน้นมาทางด้านลดน้ำหนักบางทีก็เน้นในด้านสุขภาพอย่างปีที่เกี่ยวกับโควิดก็มาเนี่ยในเริ่มเสริมภูมิถูกไหมครับแต่ในทุกปีอ่ะความงามจะเข้ามาตลอดไม่อยากแก่ทำยังไงตลาดกลุ่มนี้ครับโตขึ้นเรื่อยๆอยู่แล้วนะครับแต่ลักษณะของแต่ละปีอาจจะอัปเดตไม่เหมือนกันเขาเรียกว่าเทรนหรอใช่ต้องเรียกว่าเทรนดีกว่าเพราะว่าเทคโนโลยีต่างๆเนี่ยณปีนั้นนะครับมันอาจจะวิ่งเข้ามาในส่วนของถ้าสมมติว่าเอาง่ายๆก่อนครับมะเขือเทศตอนนี้มะเขือเทศตัวนี้กำลังมาต้องมีสารกัดตัวนี้ตัวนี้นะและเป็นที่ยอมรับของผู้บริโภคคราวนี้ก็จะมีเรื่องของตลาดเนี่ยก็เป็นกระแสก็จะพุ่งไปใช่แต่อยู่ยั่งยืนไหมไลฟ์สกอร์มันก็ว่าปีถึง2ปีครับฉันพวกนี้จะโดนมันเรียกว่าจะโดนทับกันตลอดเปลี่ยนไปเรื่อยใช่ก็จะเปลี่ยนไปเรื่อยการศึกษาตลาดเป็นสิ่งสำคัญนะครับไม่ใช่ว่าเราเจอแล้วตัวนี้ดีแน่นอนเลยแต่ไม่เป็นที่ยอมรับของผู้บริโภคนะตอนนั้นยังไม่ฮิตยังไม่ฮิตถ้าเราลงทุนไปเราอาจจะลงทุนผิดจุดก็มีครับคนไทยยุคนี้นะครับมีความรู้ในด้านสุขภาพมากขึ้นเยอะมากครับเขารู้กระทั่งว่าตอนนี้ไลฟ์สไตล์ของเขาเป็นยังไงและไลฟ์สไตล์ของเขาเนี่ยขาดอะไรฉะนั้นโปรดักที่จะต้องไปตอบโจทย์เขาเนี่ยจะต้องไปเติมเต็มในจุดที่เขาขาดอยู่ให้ได้ถ้าสมมุติว่าปิ้นแบบว่าไปเห็นแบรนด์นึงแล้วเขาทำอาหารเสริมซึ่งแบบโอ้โหทุกคนบอกว่าดีมากกินแล้วดีขอก๊อปปี้สูตรแบบแกะสูตรมาอย่างเงี้ยอย่างเงี้ยโรงงาน OEM เขาทำด้วยนะคะส่วนใหญ่ถ้าเกิดไม่อิงทางด้านศิลธรรมหรืออะไรนะครับผมมองว่าลิขสิทธิ์อย่างไรเงี้ยเขาก็รับทำนะครับก็เปลี่ยนนิดเปลี่ยนหน่อยก็ก๊อปได้แต่ผมมองว่าการให้ความสำคัญกับโปรดักต์ของเราเนี่ยเป็นสิ่งแรกๆที่เราควรมีการวางตลาดเนี่ยควรมีตั้งแต่ต้นไม่ใช่การแค่ไปก๊อปปี้แต่เพจมาถูกไหมครับควรจะเน้นว่ามีแนวทางของตัวเองในการส่งผลิตภัณฑ์ของตัวเองกันนะครับเพราะว่าจริงๆเนี่ยถ้าเราจะไปก๊อปปี้สูตรของแบรนด์นึงแล้วเราเอามาขายสูตรเดียวกันมันก็ไม่ได้แปลว่าเราจะสำเร็จกว่าเขาถูกไหมคะมันขึ้นอยู่กับอะไรบ้างการตลาดหลายๆทางคือเขามีการวางแผนมานะครับไม่ใช่ว่าโปรดักต์ดีแล้วจะขายได้การวางแผนการตลาดที่ดีเนี่ยมันจะก็เรียกว่าประสบความสำเร็จไปครึ่งทางละอีกครึ่งทางก็คือตัวโปรดักต์ที่ดีมีคุณภาพถูกไหมครับเราผู้ประกอบการเราส่งโปรดักต์ที่ทำให้เขาหยิบของเราไปรับประทานแล้วอ่ะอีกครึ่งนึงก็คือเขารับประทานแล้วเขาได้ผลเห็นผลจริงการกลับมาซื้อซ้ำของลูกค้านี่คือจุดสำคัญใช่ครับสร้าง loyalty ใช่ครับ